สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปนอนที่สวนสามพรานก็เรียกว่าเหมือนกับไปพักฟื้นหลังจากที่งานวันเกิดที่ผ่านมานั้นเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยเพราะว่าต้องรับรองผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อตัวผมก็มากันมากมายเราก็จะต้องทักทายแล้วก็รับรองเขาโดยตลอดมีคนมากด้วยกันเราก็ต้องรับรองเขาอยู่โดยตลอดตั้งแต่26 27วันที่28ก็ยังมีกระเซ็นกระสายไปที่ต่างจังหวัดเพื่อไปเลี้ยงเด็กนักเรียนมอบทุนการศึกษาตามเงินที่บริจาคมาในงานวันเกิดก็เป็นประจำแบบนี้ทุกปีไปนะครับมากบ้างน้อยบ้างเท่านั้นเงินที่ท่านทั้งหลายได้สมทบทุนบริจาคในการกุศลในการศึกษาได้ใช้ไปจนหมดสิ้นพร้อมทั้งเงินของตัวเองจะต้องควักลงไปด้วยเป็นของธรรมดาในปีนี้งานเลี้ยงดูกันตอนกลางวันก็มีเชลชนชิมทั้งหลายแหละซึ่งเป็นทีมงานที่เหนียวแน่นมาออกร้านท่านที่ได้ไปในงานก็คงจะได้พบปะสังสรรค์กันรับประทานอาหารกันมากมายหลายอย่างที่นำมาออกร้านให้เราได้รับประทานกันส่วนในตอนกลางคืนนั้นตามปกติผมจะรับประทานกันเฉพาะคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมเป็นจำนวนราวๆสัก 20-30 คนแต่ในปีนี้คุณสุภาพปูรานิธีแห่งเมทัลอินดัสเทรียลซึ่งเป็นโรงงานทำกระป๋องต่างๆชนิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียคุณสุภาพปุราณิธีนั้นมีความรักใคร่ชอบพอแล้วก็เคารพนับถือผมมากก็เลยขอเป็นเจ้าภาพในการจัดงานตอนกลางคืนโดยคุณสุภาพได้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งหมดเลยทีเดียวครับงานมันก็เลยใหญ่แล้วก็งานในตอนกลางคืนนั้นทุกๆคนได้รับความสำราญอย่างเต็มที่เพราะว่าพวกเราหลายต่อหลายคนต่างก็มีความสามารถในการที่จะพูดจาให้เกิดความสนุกสนานมีหลายต่อหลายคนมีความสามารถทางด้านการร้องการรำแล้วก็มีการแสดงที่เป็นเซอร์ไพรส์ก็มาจากคนที่รักใคร่ชอบพอกันทั้งสิ้นงานในคืนวันอาทิตย์ก็เป็นที่สนุกสนานโจดขานกันไปโดยตลอดทำให้ผู้ที่ไม่ได้ไปร่วมงานเกิดความเสียดายเมื่อวันเสาร์ก็มีผู้ถ่ายวิดีโอเอาไว้เป็นช่างภาพสมัครเล่นจากสวนสามพรานคือคุณใหม่คุณใหม่นั้นถ่ายไว้ละเอียดละออมากก็เลยทำให้ผู้ที่ไม่ได้ไปร่วมงานในวันอาทิตย์ได้ชมว่างานกลางคืนวันที่27นั่นน่ะมันสนุกสนานยังไงผมก็พลอยได้ชมไปด้วย เพราะว่าในงานนั้นก็นั่งดูอยู่ตลอดมัวแต่หัวร่อกับมุกในการแสดงทั้งหลายแหละก็ไม่ได้ดูอะไรพินิจพิเคราะห์อย่างเต็มที่เพิ่งจะมาได้ดูในวิดีโอที่คุณใหม่จากสวนสามพรานถ่ายเอาไว้โอ้มิหน้าแล้ว
บรรดาพรรคพวกถึงบอกว่าเสียดายที่ไม่ได้ไปร่วมงานเมื่อไหร่มีอีกผมก็บอกก็คงจะปีหน้าละมั้งถ้าผมยังแข็งแรงอยู่อย่างนี้ปีหน้าก็คงจะมีจองเอาไว้แต่ป่านนี้ก็แล้วกันนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เป็นงานรื่นเริงที่เหนื่อยมากพอสมควรสวนซ้ำพรานในปัจจุบันนี้นะครับมีผู้นิยมไปจองโรงแรมเพื่อทำการสัมมนาแล้วก็มีการอบรมอะไรต่างๆนานาที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของแต่ละองค์กรทำให้ ในวันเสาร์วันอาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์แน่นมากที่สุดเลยทีเดียวครับส่วนวันธรรมดาก็มีนักท่องเที่ยวที่ได้มาสัมผัสกับสวนสามพรานหนหนึ่งก็บอกกันต่อๆไปว่าสามพรานนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมีธรรมชาติที่สามารถที่จะสัมผัสได้โดยไม่มีเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์มาปะปนนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกพวกน้ำพวกไฟอะไรเท่านั้นเองนอกนั้นท่านก็จะได้ไปชมสวนได้ดูพันไม้ต่างๆนานาซึ่งนำเอามาปลูกไว้ที่สวนสามพรานมีสมุนไพรซึ่งหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะเด็กๆไม่รู้จักแต่ก็สามารถจะมาค้นคว้าหาความรู้ได้ที่สวนสามพรานแห่งนี้นั่นก็เป็นเรื่องของดีคือหมายความว่าเขาจะมีไกด์ได้นำชมสวน เป็นไกด์ซึ่งจบมาทางด้านเกษตรด้านพืชพันธุ์ไม้ด้านพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะแล้วก็สามารถที่จะพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างชนิดสิงคโปร์ไม่มีพื้นที่ที่จะสร้างป่าสร้างสวนแบบธรรมชาติได้ฮ่องกงไม่สามารถที่จะสร้างสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นมาได้เพราะว่าเนื้อที่ไม่อำนวยสภาพทางด้านเกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องท่าดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยเพราะฉะนั้นผู้คนเนี่ยจากทางด้านสิงคโปร์จากทางด้านฮ่องกงด้านเกาหลีจะมีการท่องเที่ยวและมาพักที่สวนสามพรานเพื่อให้ใกล้กับธรรมชาติอยู่เสมอก็ทำให้สวนสามพรานในตอนนี้เป็นแหล่งที่ผู้คนห่างไกลธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นคนไทยและคนต่างชาติจะมาสัมผัสกับธรรมชาติจับต้องได้รู้สึกได้ที่สวนสามพรานแห่งนี้ผมมองดูเด็กๆซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเด็กหลายต่อหลายคนนะครับรู้จักสัตว์ที่ทำประโยชน์ให้แก่ชีวิตของเราอย่างควายรู้จักควายแต่เฉพาะในหน้าหนังสือเรียนแต่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับควายเลยทางคุณประพัฒน์โพธิสุทนที่สุพรรณบุรีศรีประจันก็ได้สร้างหมู่บ้านเรียกว่าหมู่บ้านควายขึ้นนั่นแหละครับเด็กก็ได้เห็นควายรู้จักควายใกล้ชิดกับควายนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เด็กในเมืองเนี่ยได้รู้จักกับธรรมชาติซึ่งได้หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเรามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์
ทางสวนสามพรานนั้นเด็กที่ได้ไปพักอยู่ในช่วงสั้นๆก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวสวนริมน้ำวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมแม่น้ำได้เห็นการละเล่นของเด็กซึ่งเด็กในเมืองนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นอย่างนี้มาเป็นเวลานานเพราะว่าความเจริญในบ้านเมืองเนี่ยมันทำให้ไม่มีเนื้อที่เด็กในเมืองนี่น่าสงสารมันเหมือนลูกนกซึ่งอยู่ในรังเพราะว่าไม่มีพื้นดินจะเหยียบเด็กในเมืองนี่นอกจากจะไปโรงเรียนแล้วก็ได้ไปเล่นที่โรงเรียนแต่ถ้ากลับมาถึงบ้านแล้วก็อยู่ในรังซึ่งตอนนี้ก็เป็นตึกสูงสูงเป็นห้องเช่าตามวิถีชีวิตในเมืองที่ต้องปากกับตีนถีบหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวอยู่ตลอดเวลาก็น่าสงสารเพราะว่าเด็กจะได้มีโอกาสเหยียบดินก็ตอนที่ไปโรงเรียนเท่านั้นเองเพราะว่าบริเวณบ้านไม่มีดินจะให้เหยียบทำให้ย้อนนึกถึงคุณภาพของเด็กรุ่นผมซึ่งมีอายุเข้าไปตั้ง80ปีแล้วนะสมัยนั้นเราเรียกกันว่าบ้านดีเมืองดีไม่มีอะไรต่างๆนานาที่เกิดความขัดแย้งขึ้นมาชีวิตก็ถึงเรียบง่ายจนกระทั่งชาวต่างประเทศเห็นว่าเราเป็นคนเกียจคร้านแต่ที่จริงเป็นลักษณะของคนไทยนะครับที่มีความเป็นอยู่เรียบง่ายเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในปัจจุบันนี้สิ่งต่างๆที่เป็นวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยเก่ายุคบ้านดีเมืองดีหาไม่ได้แล้วครับหาไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ถ้าผมมีโอกาสผมจะต้องออกนอกเมืองครับไปดูนาข้าวที่กว้างขวางยาวไปจนจดขอบฟ้าแต่ก่อนนี้เราออกจากกรุงเทพไปแค่รังสิตเราก็จะเห็นนาข้าวโล่งลิบไปตลอดตั้งแต่คลอง2คลอง3เรื่อยไปจนกระทั่งถึงคลอง13 14แต่ในปัจจุบันนี้ผมไปรับประทานอาหารที่ร้านนิตยาไก่ย่างคลอง2ด้วยความที่ไม่ได้ไปรังสิตมาเป็นเวลานานทุ่งนาที่เราเคยเห็นทุ่งนาที่เราเคยเหยียบเพราะว่าผมมีโอกาสเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำนาตั้งแต่คลอง6ถึงคลอง12มาตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้วนะเมื่อ50ปีที่แล้วไปตอนนี้แค่คลอง2เท่านั้นแหละครับเต็มไปด้วยหมู่บ้านแล้วก็หน้าหมู่บ้านนั้นมันมีลักษณะที่รุงรังต่างคนต่างทำมันไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรเลยก็มองดูด้วยความเรียกว่าสลดใจล่ะครับนาข้าวนี้มันเป็นบ้านช่องของคนเป็นโรงงานเป็นอะไรแต่อะไรไปจนหมดแล้วอันที่จริงพื้นที่ที่นารังสิตของบริษัทคันคูนาสยามที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวครับดินเปรี้ยวเพราะฉะนั้นผลผลิตในการทำข้าวเนี่ยมันไม่ได้ข้าวมากมายเหมือนอย่างกับ
ผืนนาทางภาคกลางเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เขาจะใช้ผืนที่นาให้เป็นประโยชน์ขึ้นก็จะมีการปลูกส้มเป็นการส้มเป็นการนำเอาส้มเขียวหวานจากบางมดมาปลูกที่รังสิตมีการปลูกแตงโมซึ่งการปลูกพืชผลเหล่านั้นยิ่งทำให้ดินมันจืดอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นในอนาคตที่ตรงนี้แหละครับจะไม่มีนาข้าวอีกต่อไปกลายเป็นบ้านจัดสรรและเป็นโรงงานไปตลอดทั่วทั้งผืนนาของทุ่งรังสิตนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญที่ผมได้ไปพบเห็นมาเมื่อตอนที่ไปรับประทานอาหารที่ร้านนิตยาคลองสองอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดเราจะไปฝืนธรรมชาติฝืนวิถีชีวิตในคนรุ่นใหม่มันไม่ได้แล้วครับก็ได้แต่หาโอกาสที่จะไปสัมผัสธรรมชาติในแหล่งอื่นๆโดยเฉพาะที่สวนสามพรานก็ยังเป็นที่ซึ่งสามารถที่จะอยู่ใกล้ธรรมชาติและสัมผัสธรรมชาติได้แต่ก็ในอนาคตไม่ทราบว่าจะอยู่นานไปได้สักเท่าไหร่ครับท่านผู้ฟังที่รักครับวันเสาร์วันอาทิตย์ผมอยู่ที่สวนสามพรานตอนกลางคืนฝนตกหนักทีเดียวครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านคุณฤดีมาศปางวุฒิพงศ์ซึ่งเป็นภรรยาของคุณหมอปานเนตรแห่งโรงพยาบาลตาวัดไร่ขิงเป็นบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรีช่วงนี้เป็นช่วงต่อเชื่อมของแม่น้ำนครชัยศรีกับแม่น้ำท่าจีนเป็นบ้านริมน้ำหลังกระทัดรัดปลูกต้นไม้ไว้มากมายเหลือเกินแสดงว่าคุณหมอปานเนตรเนี่ยเป็นคนที่ชอบธรรมชาติเหมาะเหลือเกินสำหรับที่เป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านป่าท่านไม่ได้ประจำอยู่โรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับแต่ท่านมาอยู่ที่โรงพยาบาลทางวัดไร่ขิงซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนใกล้ชิดกับชาวบ้านมากอย่างที่สุดผมกับคุณฤดีมาศนั้นสนิทสนมกันมากเพราะว่าเธอทำงานอยู่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตผมเองก็เกี่ยวข้องอยู่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดแต่เป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตยังเป็นการไฟฟ้ายันฮีอยู่ในสมัยนั้นเพื่อนรักของผมได้ทำงานอยู่ที่การไฟฟ้ายันฮีเมื่อปี2503และก็ผมก็ได้ช่วยเหลือในงานของการไฟฟ้ายันฮีในสมัยนั้นมาอย่างที่เคยเล่าให้ฟังคือเรื่องการไปสำรวจโหลดเพื่อจะกู้เงินมาทำโรงไฟฟ้าที่เมืองกระบี่เป็นโรงไฟฟ้าลิกไนท์แล้วก็สนิทสนมกลมเกลียวอยู่กับการไฟฟ้ายันฮีจนกระทั่งเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคุณเกษมนะท่านมาเป็นผู้ว่าการคนแรกต่อมาก็คือเพื่อนรักของผมซึ่งตอนนี้ได้รับพระราชทานยศจากพลอากาศตรีเป็นพลอากาศเอกคือพลอากาศเอกกำธนสินธวานนท์องคมนตรีผมก็เพิ่งจะได้ทราบจากปากคำของคุณฤดีมาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบอกว่าผมทราบหรือยังว่าผู้ว่าการกำธนได้รับพระราชทานยศเป็นพลอากาศเอก
ผมก็บอกว่าโอ้เป็นข่าวดีผมไม่รู้เลยเพราะว่าตอนหลังนี้ไม่ได้พบกันทั้งที่ร่ำร้องกันว่าเฮ้ยจะกินข้าวกันสักวันกินข้าวกันสักวันแต่มันก็ว่างไม่พร้อมกันก็ขอแสดงความยินดีด้วยคุณงามความดีที่ถวายการรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดก็ทำให้คุณกำธลนั้นได้ก้าวขึ้นสู่ชั้นสูงสุดของข้าราชการโดยเป็นองคมนตรีมียศเป็นพลอากาศเอกและก็เป็นผู้ซึ่งได้รับพระราชทานปฐมจุลจอมเกล้านั่นก็เป็นเรื่องสูงสุดของคนธรรมดาที่จะได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมก็ปลาบปลื้มแล้วก็ยินดีในตัวของคุณกำธลมาโดยตลอดนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้รับข่าวจากคุณฤดีมา